การแสดงชุดฟ้อนโยยกลองเลงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครการเล่นกลองเลงเป็นประเพณีของชาวเผ่าย้อยอำเภออากาศอำนวยซึ่งเป็นหนึ่งใน6เผ่าของจังหวัดสกลนครคำว่าเลงในความหมายนี้หมายถึงการเที่ยวเล่นนั่นคือชาวอากาศอำนวยใช้กลองนี้ตีเที่ยวเล่นในงานบุญงานประเพณีที่สำคัญต่างๆของชาวย้อยเมื่อครั้งในอดีตกลองเลงจะนิยมเล่นก่อนวันรวมบุญหนึ่งวันพอตกค่ำจะมีหัวหน้าไปชักชวนมารวมตัวกันแล้วพากันนำกองเลงเล่นไปตามหมู่บ้านในทุกๆหลังคาเรือนซึ่งมีทั้งหมด6คุ้มวัดเล่นไปเรื่อยๆจนถึงสว่างเพื่อแผ่ปัจจัยข้าวต้มขนมต่างๆแล้วนำปัจจัยทั้งหมดไปถวายวัดในตอนเช้าของวันรวมบุญเมื่อถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาจะนำเอากองเลงมาเล่นอีกครั้งไปเรื่อยๆจนถึงเวลาแห่พระเวสสันดรแล้วจึงแห่พระเวสสันดรเข้าสู่วัดโดยเวลาแห่มาตามถนนจะมีการฟ้อนตามจังหวะกองเลงทั้งชายและหญิงแต่งกายผู้ชายใส่กางเกงหัวต่อขา4ส่วนสวมเสื้อย้อมครามแขนสั้นผ้าขาวม้ามัดเอวลายตารางหมักฮอตสีขาวดำผู้หญิงนุ่งผ้าถุงมัดหมี่ต่อตีนคลุมเข่าสวมเสื้อผ้าครามแขนกระบอกคอกลมผ่ากลางติดกระดุมสบายผ้าขาวม้าลายตารางหมักฮอตสีขาวดำใส่เข็มขัดเงินมวยผมต่ำทัดดอกไม้ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจึงมีการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อเป็นการแสดงให้มีความสวยงามมากขึ้นเช่นผู้ชายใส่ผ้าจองเอื้อพาดบ่าทั้งสองข้างผู้หญิงมีการใส่เครื่องประดับต่างๆเช่นสร้อยต่างหูกำไลเพื่อให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนจากสบายผ้าขาวม้ามาเป็นผ้าขิดและมีการใส่เครื่องประดับต่างๆเช่นสร้อยต่างหูกำไลเพื่อให้ดูสวยงามและมีสีสันมากยิ่งขึ้นดนตรี 1. กลองเลงมีต้นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อใช้ตีเป็นการเรียกประชุมทำจากหนังสองหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-60 เซนติเมตรความยาวไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรหุ้มด้วยหนังวัวหรือหนังควายก็ได้ใช้ไม้หาพันหน้าเข้าหากันใช้ค้อนตีปลายค้อนพันด้วยผ้าเวลาตีจะมีเสียงดังมาก 2. พังห้าดลักษณะเหมือนคล้องแต่ไม่มีปุ่มกลางเหมือนคล้องตรงกลางแบนราบ 3. กลองกิ่ง 4. คล้องน้อย 5. ชิง 6. ฉาบภาษาย้อยเรียกว่าแฉง 7.ภาษาย้อยเรียกว่ากระจับปีและ8แคนจังหวะ
จะมีทั้งหมด4จังหวะได้แก่1จังหวะย้อยกองเลง2จังหวะแห่3จังหวะเซิ้ง4จังหวะไหลเรือไฟซึ่งจังหวะทั้งหมดนี้เป็นจังหวะเฉพาะของย้อยกองเลงและจะมีการร้องคำเซิ้งประกอบจังหวะซึ่งจะเป็นคำเซิ้งที่สื่อเพื่อเป็นการแผ่ปัจจัยกับผู้เป็นเจ้าของบ้านท่ารำเดิมไม่มีรูปแบบเฉพาะจึงได้มีการคิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่โดยการสังเกตจากท่ารำประกอบย้อยกองเลงของชาวบ้านและดัดแปลงมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวย้อยผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำได้แก่ 1. ครูประดิษฐ์คีอินทิ 2. ครูนิรศัยหิงสอ 3. ครูพันนาใช้กรวดท่ารำฟ้อนย้อยกองเลงมีทั้งหมด11ท่าได้แก่ 1. ท่าเดินทางกลับจากเรือกสวนไร่นา 2.ท่าอาบน้ำลงน้ำวิดน้ำถูเหงื่อใคร 3. ท่าผัดหน้าแต่งตัว 4. ท่าผัดหน้าทาแป้ง 5.ท่าส่องกระจกสำรวจความงามความเรียบร้อยของการแต่งกาย 6. ท่ากวักมือเรียกเพื่อนบ้านไปร่วมงานเล่นกลองเลง 7. ท่าหนุ่มเกี้ยวสาว 8.ท่าเข้าสู่การเล่นกลองเลงหนุ่มสาวไล่หยอกล้อกัน 9. ท่าสารวันเตี้ยลง 10. ท่ารำมวยโบราณ 11. ท่านำต้นเทียนถวายวัดพัดเจ้าพรากน้องให้มองมนในพระทัยจากแม่นกำบันไดถึงในไกลพนังน้องคิดเห็นเด้คิดเห็นของความเฮาเว้าลำเลียงยังบุญตูบน้องยังมูบแล้วและให้น้ำตาย่อยก่อนสั่งลายำเอ๋ยยำเอ๋ยถึงไม่ได้จากน้องคำของจากสู่แดนไกลถึงสิเนาแดนได้บ่ฮอนไล่หีดของบ้านประเพณีเฮานั้นรักษากันให้มั่นแน่นอย่าได้ไหลละถิ่มมุ่นเข้าแต่เก้าหลังหันดินหอมเสยคือทอเดคือทอเดคือทอดินเจ้าแดนกว้างเมืองหลังแต่ข้าวก่อนเฮาเดกินกระแตและนกเขาเฮาเคยไล่หมู่นกล้างอันว่ามูนกย่างและนกเจ้านกเขาขันจูฮุกรูคือทอดสู่เมืองเก่าห้าง